สวัสดีครับผมหายไปนานนะครับพอดีสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นก็เลยงานยุ่งนิดนึงนะครับแต่ครั้งนี้อดใจไม่ไหวจริงๆที่จะขออนุญาตเจ้าของใหม่นะครับใช้คําว่าเจ้าของใหม่ไปถ่ายวิดีโอไว้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของใหม่เนี่ยต่อยอดรถคันนี้เนี่ยไปได้เรียกได้ว่าโดดเด่นมากนะครับจากเดิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้น้องก๊อฟเป็นคนปั้นมานะครับน้องก๊อฟก็เป็นเจ้าของอู่นะครับแล้วก็ปั้น Civic EK L 15A Turbo ขึ้นมา1คันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดตามได้นะในคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะครับแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนมือนะครับไปสู่เจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของใหม่ก็ต่อยอดไปได้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะอยากจะให้มันแบบมีความโดดเด่นมากกว่านี้นะครับก็เลยเอากลับมาให้น้องก๊อฟเนี่ยดูแลแล้วก็โมดิฟายเพิ่มเติมให้นะครับก็เลยคิดว่าอยากจะอัปเดตนะครับเป็น EP พิเศษนะครับแล้วก็อยากจะให้เครดิตทั้งเจ้าของใหม่ทั้งน้องก๊อฟด้วยนะครับใครสนใจรถคันนี้ก็สามารถติดตามเจ้าของใหม่ได้ใน Facebook ที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับรวมถึง TikTok นะครับก็ติดตามได้เลยเจ้าของใหม่ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับไฟหน้านะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยอยู่แถวมีนบุรีเสรีไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนน้องก๊อฟตอนนี้ก็ย้ายอู่มาอยู่ที่บงกตสี่สิบเก้านะครับใครสนใจวางสเต็ปนี้ก็ติดต่อน้องก๊อฟได้เลยนะครับแล้วก็ต้องเกริ่นก่อนว่าใครสนใจวางนะครับจริงๆอ่ะไม่ต้องถึงขนาดL15 Turbo หรอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบเน้นใช้งานนะครับก็วาง L15A ธรรมดาก็ได้นะครับข้อดีของเครื่อง L15A คืออะไหล่ถูกนะครับอาจจะแพงตอนวางนิดนึงแต่อะไหล่ถูกและสามารถขับใช้งานได้จริงๆนะครับคือถ้าเกิดเทียบกับเครื่อง K เนี่ยเครื่อง K เนี่ยเป็นเครื่องที่โอเคนะปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมนะครับค่าวางก็ถูกลงแล้วไม่เหมือนยุคสมัยที่ผมทำนะครับเพียงแต่ว่ามันเริ่มบางอย่างเนี่ยอะไรบางอย่างเนี่ยมันเริ่มหายากที่เช่นเกียร์อย่างเงี้ยเกียร์ลูกนึงเนี่ยแต่แสนนะครับหรือไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยขึ้นไปแสนหรือยังนะครับผมแต่ในตระกูล L15A นะครับถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงแบบทรงๆอยู่แต่ข้อดีคือการแมนเทนแนนซ์หลังจากการวางเนี่ยมันถูกนะครับแล้วก็คุณได้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่นะครับสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับคือไม่ได้กินน้ำมันดูดเดือดเลือดพ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็น 1,500 ถ้าคุณอยากแรงก็มีหลายแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็น NA หรือ Turbo นะครับผมแต่ว่าโจทย์ของเจ้าของใหม่นะครับเขาบอกว่าอยากจะเป็นรถที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สามารถขับขี่ตอบสนองได้ทุกย่านความเร็วอ่ะนะครับผมใครเจอก็ลองดันดูได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็จะไม่บอกหรอกว่ารถคันนี้จูนมากี่แรงม้านะครับเพราะว่าสเต็ปที่ผมกำลังจะขับรถเข้าไปถ่ายวิดีโอให้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยนะครับสวยมากเลยต้องบอกกันว่าถ้าเกิดว่าคันนี้ใครไปเจอคันนี้ออกงานนะผมบอกเลยว่าเด่นแน่นอนก็เดี๋ยวเราไปถ่ายดีเทลเพิ่มเติมกันที่อู่น้องก๊อฟกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่รถแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูในส่วนของดีเทลคร่าวๆก่อนนะครับในส่วนของ Civic EK วาง L15A Turbo คันนี้นะครับเดี๋ยวย้อนก่อนนะครับคันนี้พื้นฐานเนี่ยเป็นเครื่อง L15A เดิมๆนะครับแต่ว่าสเต็ปไหนไม่บอกนะครับผมแนะนำให้ไปลองดันดูเองนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่ๆแหละโอเคเรามาพูดดีเทลหลักๆก่อนในส่วนของแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องน้องก๊อฟยังใช้แท่นเครื่องเดิมอยู่นะครับเพื่อให้การแมนเทนแนนซ์เนี่ยง่ายนะครับสังเกตดูนะครับคือถ้าเกิดว่ามีอะไรปุ๊บอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนบูทอะไรก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนยกชุดก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้คือไม่แพงนะครับตัวโทโบนะครับใช้โทโบของ F55 นะครับผมล่างหัวฉีดนะครับคันนี้ก๊อฟ DIY มาเองเลยนะครับสังเกตดูยังปักโลโก้ไว้เลยก๊อฟ VTech นะครับรวมถึงคอ ID นะครับอันนี้มีคนสอบถามมาเยอะว่าคอ ID ซื้อที่ไหนนะครับต้องบอกเลยว่าน้องก๊อฟสร้างเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อไปที่ก๊อฟได้เลยนะครับหม้อน้ำเหมือนกันนะครับตีขึ้นมาเองใหม่ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำนะครับรวมถึงโครงพัดลมต่างๆนะครับรวมถึงท่ออินเตอร์นะครับและก็อินเตอร์นะครับผมนี่นะครับคือคันนี้ใส่กันชนหน้าแอร์วอล์กเกอร์นะครับตอนแรกเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมได้ใส่ตะแกรงไหมนะครับแต่นี่เจ้าของใหม่เขาจัดฟิตเมนต์ใส่ตะแกรงซ่อนอินเตอร์ละนะครับคือเป็นสายหมกแบบ100%นะครับส่วนที่เหลือดีเทลอื่นๆนะครับแนะนำว่าให้ไปติดตามในคลิปเก่าๆได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือคันนี้ทำการเก็บสายไฟใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำสีห้องเครื่องชุบซิงค์อุดรูต่างๆที่ไม่จำเป็นนะครับคือเอาเป็นว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคันเลยแล้วก็เปิดฝากระโปรงมาเนี่ยจะต้องมีคนสนใจแน่ๆเพราะว่าสรีระของเครื่องตัวนี้มันอยู่แค่นิดเดียวเองนะครับให้วัดจากค้ำตัวถังนะสรีระอยู่แค่นี้
นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเก็บหม้อน้ำเนี่ยเหมือนเครื่องลอยอยู่เลยนะครับเด่นมาที่เวสเกตเลยนะครับผมอันนี้คือในส่วนของดีเทลห้องเครื่องของ Civic EK L15A Turbo คันนี้นะครับความพิเศษของรถคันนี้นะครับที่เพิ่มเติมมาจากเดิมนะครับคือตอนแรกเนี่ยรถคันนี้เป็นกล่องเดิมนะครับเลยทำให้เงื่อนไขของระบบสายไฟเนี่ยมันเยอะนะครับแต่ว่าเจ้าของใหม่ได้ทำการเปลี่ยนเป็นกล่องสแตนแล้วนะครับเลยทำให้สายไฟเนี่ยค่อนข้างโล่งนะครับคือสายไฟเนี่ยมาแนวนี้นะครับหนึ่งแนวนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ปลั๊กหัวฉีดแค่นั้นเองนะครับจะถูกซ่อนไว้หมดนะครับไปในแนวเดียวนะครับทำให้ห้องเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างโล่งนะครับก็คือสไตล์ไวทัคละกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับคือใครอยากจะไม่บานปลายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็แนะนำให้พิจารณาเป็นกล่องสแตนเลยอย่างคนเนี้ยเจ้าของใหม่ใช้ของลิงค์นะครับนะก็จบนะครับจริงๆอ่ะเชื่อผมว่าถ้าคุณจะวางเครื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เริ่มต้นที่กล่องสแตนก่อนนะครับก็ใครสนใจก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับคลิปเครื่องเคนะครับคือแนะนำแบบไม่ให้บานปลายเลยนะครับอย่างตอนเนี้ยคันนี้พอเป็นสแตนเนี่ยทุกอย่างก็ดูโฟดูโล่งดูสวยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่อยากจะโฆษณานะครับคือข้อดีของคันเกียร์ของแจ๊สเนี่ยทำไมผมคิดไปเองว่ามันสั้นนะครับมันทำให้แบบการขับเนี่ยมันสนุกนะครับเห็นนะมันสั้นนะครับคือเปรียบเสมือนกับเป็นควิกในตัวเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าใครชอบแบบเกียร์เคจูนก็ได้นะครับแต่มันจะตั้งมาแบบนี้มันอาจจะแบบขับไม่สนุกนะครับคือเหมือนอารมณ์ขับอาจจะเป็นแบบนี้นะจะจับอย่างนี้เหมือนรถแข่งนะครับแต่ว่าเนี้ยถ้าขับจริงๆเนี่ยแบบเนี้ยจะดีกว่านะครับสรีระการวางแขนการขับของเราเนี่ยมันจะแบบธรรมชาติกว่านะครับผมโอเคคันนี้ก็ภายในเดิมๆคลีนๆเลยนะครับผมมีแค่วัดบูทมาอย่างเดียวนะครับพอดีเห็นคันนี้จอดอยู่นะครับเดี๋ยวเทียบสรีระความโล่งให้ดูคันนี้คือเครื่องเคโทโบนะครับคันนี้ก็วางที่อู่ก๊อฟเหมือนกันนะครับสังเกตดูมันจะมีความแน่นนะครับซึ่งก็เป็นเทรนของสมัยนี้แหละนะฮะเคโทโบกำลังมาแรงอะเนาะแต่เราก็ปลดระวางของเราไปแล้วนะครับผมแต่ว่าพอเป็น L15A เห็นไหมโล่งต่างกันเลยนะครับถึงบอกว่ามันเป็นเครื่องที่แบบมีความโดดเด่นในตัวที่ไม่เหมือนใครนะครับนี่เทียบกัน2คันนะฮะเห็นไหมทีนี้เนี่ยเปิดฝากระโปรงที่ไหนรับประกันได้เลยว่าเด่นแน่นอนนะครับสำหรับเครื่อง L15A Turbo ที่ประจำการอยู่ใน Civic EK คันนี้นะครับส่วนคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะดูจากภายนอกเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเป็นเครื่อง K Turbo ไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายคลิปไว้ให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม